บันทึกลึกลับเรือปริศนาใต้ท้องน้ำสมบัติโบราณแห่งชุมชนเรือที่ทำให้ชาวบ้านต่างดีใจและเป็นเรือไม้ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรือวิญญาณปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นใต้ผืนน้ำปัจจุบันได้ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดเชียงเพ่งจังหวัดยะโสธรแห่งนี้นับจากวันที่เรือปริศนามาอยู่ที่นี่ผู้คนมากมายทั้งใกล้และไกลต่างหลั่งไหลมายังวัดแห่งนี้ส่วนหนึ่งมาเพื่อดูให้เห็นกับตาแต่ทว่าส่วนใหญ่มาเพื่อกราบไหว้ขอพรให้กับตนเองเนื่องจากว่าที่มาของการค้นพบเรือลำนี้ว่ากันว่าเต็มไปด้วยความลึกลับเหลือเชื่อปีนี้เกิดภัยแรงแห้งแล้งขึ้นหลายน้ำกระโบกคนสูบน้ำหลายเผ็ดเผ็ดหน้าปังเลี่ยมมันไปพ่อบักเลี่ยมเป็นคนเฝ้าเครื่องเฝ้าเครื่องที่ลำเส้ใบก็เลยไปไต่กบหากินกลางคืนไปไต่กบกลางคืนไม่ไปว่าทุกที่เห็นอยู่ที่หาอันครับนี่มันเนี่ยไปว่าคือว่ามันไม่ยังที่เลี้ยงกันดีเนี่ยได้ขี่เรือออกไปจอดไว้ขวดเบิ่งตรงมือขุดขี่ดินออกบ่ขวดลงไปไปเฮ็ดแป้นว่างั้นต่อกันเห็นเป็นขี่ซี่อีหยังว่าเมื่อแดงลงไปมันลงเป็นแป้นลงไปนะครับคือว่าเป็นโค้งเรือนี่มันเรือขึ้นมาย่ําเจ้าไปโอ้อยู่พันพากันไปขุดเบิ่งมันคล้ายเรือหรือเปล่ามาบอกผู้ใหญ่บ้านที่บ้านก็เลยไปดูอีกวันรุ่งขึ้นก็ได้พากันไปดูผลปรากฏว่าเป็นลักษณะของซากของเรือโบราณจริงที่16มิถุนายนทางกรมศิลปากรได้ออกมาตรวจพิสูจน์ก็เลยมีความเห็นกันว่าจะนำกำลังของชาวบ้านออกไปขุดเอาเรือซากเรือนี้ขึ้นมาไว้ที่วัดเพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านพอวันที่17ก็ได้นำชาวบ้านออกไปขุดผลปรากฏว่าเรือลำนี้ใหญ่เกินที่จะใช้กำลังคนขุดท่อเลยได้หยุดลงเพราะว่าขุดไปก็จะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านเพราะว่าตะลิงลำของลำเซชันขึ้นเรื่อยๆดินก็พังลงมาทับก็เลยหยุดเมื่อเรือใหญ่เกินกำลังที่จะยกขึ้นมาได้อีกทั้งตำแหน่งที่พบอาจก่อให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านข้อมูลทั้งหลายที่พบในวันแรกจึงถูกนำไปวางแผนกู้เรือปริศนาในวันรุ่งขึ้นแล้วก็มาคิดกันใหม่ว่าจะทำยังไงก็เลยติดต่อเอารถแบ็คโฮจากท่านสจ.พดุงเกียรติสลับสีเข้ามาวันแรกวันที่18รถแบ็คโฮเข้ามา1คันคันทำการขุดแล้วก็ผลปรากฏว่าเรือฝังลึกเข้ามาในตลิ่งมากกว่า20เมตรก็เลยทำงานลำบากวันที่19ก็เลยนำแบ็คโฮมาเสริมอีก1คันเป็นการทำงานของแบ็คโฮทั้ง2คันวันที่3ของการกู้เรือปริศนาชาวบ้านตัดสินใจใช้รถแบ็คโฮทำการกู้เรือถึง2คันตั้งแต่เช้ายันค่ำทำทุกวิถีทางความหวังที่จะกู้เรือขึ้นมาก็ยังไร้วี่แววแห่งความสำเร็จวันเวลาแห่งการกู้เรือเนิ่นนานเกินคาดจากวันที่3มาถึงวันที่4ล่วงเลยมาจนถึงวันที่5และวันที่6การกู้เรือก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดชาวบ้านจึงตัดสินใจกระทำการบางอย่างขึ้นนั่นก็คือการทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางพระแม่คงคาและขอขมาแม่ยะนางเรือว่ากันว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เรือปริศนาลำนี้ยอมขึ้นมาจากใต้ดินในวันที่7ของการกู้เรือขุดไปเรื่อยๆนะครับจากวันที่18 19 20 21 22 23ถึงได้กู้ซากเรือสำเร็จนำเรือขึ้นมาถึงฝั่งเมื่อเรือยอมขึ้นมาอยู่บนฝั่ง
รูปลักษณ์ของเรือจึงตระหง่านต่อสายตาเรือปริศนาลำนี้ไม่ใช่เรือธรรมดาแต่ทว่ามีความกว้างถึง3เมตรครึ่งยาวถึง26เมตรที่สำคัญเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรยังยืนยันว่านี่คือเรือไม้โบราณที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีทางกรมศิลปากรก็แนะนำให้เก็บรักษาเรือลำนี้ไว้ที่วัดเชียงเพลงเพื่อที่จะเป็นการให้ศึกษาว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของคนโบราณในอดีตว่ามีความเป็นอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงเมื่อมติของชาวบ้านมีความเห็นตรงกันว่าจะเคลื่อนย้ายเรือไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเชียงเพลงการขนย้ายเรือจากริมฝั่งจึงเริ่มขึ้นข่าวการกู้เรือโบราณสำเร็จและถูกนำมาไว้ที่วัดเชียงเพ่งผู้คนมากมายต่างเดินทางมาที่นี่นอกจากได้ดูได้เห็นเป็นบุญตาแล้วสิ่งที่คาใจแทบทุกคนก็คือเรือโบราณขนาดใหญ่ลำนี้คือเรืออะไรเพราะหลายคนที่เห็นต่างยืนยันกับเราว่าตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตบ้านเขาเรียกกระแสงนะครับแต่ก่อนเป็นเรือบรรทุกข้าวเรือก่อนทางกรมศิลปากรก็สรุปว่าเรือลำนี้เป็นเรือเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าต่างๆของคนในโบราณผมคิดว่าน่าจะ150ปีถึง200นะครับเป็นเรือโบราณตะเกาตะแจพ่อแม่บ่เคยพ่อเคยเห็นแต่ผู้ตายแต่ก่อนอายุบ่ย่นก็บ่เห็นมัน200กว่าปีอยู่ในหั่นเรือยุคสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจมอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าเป็นไปได้ก็คือเรือกระแสงลำนี้น่าจะเป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยพ่อค้าได้นำเรือเข้ามาขนข้าวเปลือกจากชาวบ้านที่ทำการเกษตรอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเนื่องจากลำเซบายมีต้นน้ำเชื่อมกับลำน้ำฉี่จังหวัดมุกดาหารและอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีจึงสามารถนำสินค้าที่ซื้อขนส่งออกไปขายต่างประเทศได้หลายเส้นทางนั่นเองอย่างมันจะสังคุณจอดตัวนี้บ้างมันคือเขาพ่อเมียคุณหลบไหนสมัยก่อนเรือพ่อค้าผู้หญิงใหญ่มาในเรือนั่นคือเป็น3ครอบครัว3ครอบครัวมานำกันอยู่หัวเรือนั่นคือเป็นเจ๊กจีอากงมันเป็นยิ่งพ่อแม่วางเหื้อลงเหื้อเข่าลงแล้วลงอยู่ที่โอ้โหด้วยเส้นทางคมนาคมหลักในอดีตพึ่งพาแม่น้ำลำคลองเป็นหลักการใช้เรือขนส่งสินค้าจึงเป็นเรื่องปกติของคนในสมัยนั้นแน่นอนว่าเมื่อใช้เรือเป็นพาหนะหลักอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ข่าวเรือล่มจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรือปริศนาที่พบไม่ใช่เรือกระแสงลำแรกที่พบในลำน้ำสายนี้มีเรือทั้งหมดในขบวนนี้มา5ลำคือเรือลำแรกที่พบอยู่ที่ตำบลชีทวน
อำเภอเคืองในนะครับเป็นเรือลักษณะเดียวกันแต่มีขนาดเล็กกว่านี้เยอะเรือลำที่2ก็เรือลำนี้แหละครับที่พบที่ลำเซบายที่บ้านเชียงเพ็งเรือลำที่3อยู่ที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเรือลำที่4อยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลและลำที่5ยังเหลืออยู่ในลำเซบายอีกลำนึงการล่มของเรือบางคนเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุบางคนบอกว่าเป็นเพราะความประมาทแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าการสูญเสียเรือการสูญเสียสินค้าหรือแม้แต่การสูญเสียชีวิตอาจมาจากความอาถรรพ์ของสายน้ำลำเซบายแล้วก็มีคนไปหาปลา2คนเรือล่มแล้วก็หายไปกับแม่น้ำเสียชีวิตเองก็มีบ้านนี้มันเป็นโค้งจังซี่เวลาน้ำไหลแห้งมันสิเป็นน้ำบุญมันเอาบ่อยู่ห้องนั้นมันก็ล่มมันก็จมบ้านก็จักตายหรือบ่ตายแล้วคนจักไปใส่แล้วมันก็บ่ฮู้สมัยนั้นแต่ว่าแต่แม่เฮานี่บ่มีปัญญาสิเอาเหือขึ้นเด้ก็เหือล่มลงบ่มีรถบ่มีเรือสิจกบ่มีหยังสิอันนี้เด้สมัยตะกี้ตัวนี้ไผหนีมันเอาตัวรอดนี้ไผนั้นไผบ่รอดครอบครัวลูกหลานก็ตายในหั่นจมน้ําตายในหั่นจักตัวได้ปีตายเป็นเศษเป็นผีบ่ได้มากินข้าวกินน้ําบ้านก็เลยเพิ่นก็จะขึ้นตัวบ้านเพิ่นเลยให้คนเห็นชาวบ้านบางคนเชื่อว่าดวงวิญญาณผีตายโหงทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในสายน้ำลำเซบายแม้แต่ร่างทรงทั้งหลายที่ได้เดินทางมาที่นี่ต่างก็ชี้ให้เห็นตรงกันว่าดวงวิญญาณอยู่ที่ใดและนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านเชียงเพ็งตัดสินใจทำพิธีบางอย่างพร้อมกันในวันอัญเชิญเรือโบราณขึ้นจากฝั่งร่างทรงที่มาทรงหลายๆท่านโดยที่ทางเราไม่ได้เชิญมานะครับบอกพวกเราว่ายังมีดวงวิญญาณติดค้างอยู่ที่ลำเซบายอีกหลายดวงที่ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ทันให้พวกเราลงไปเชิญขึ้นมาใหม่ผมเองก็ถือโอกาสว่าพาลูกบ้านพาทีมงานที่ไปขุดเรือไปขอขมาต่อแม่คงคาแล้วก็ขอขมาต่อดวงวิญญาณเรือแล้วก็อัญเชิญดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่ในลำเซบายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นก็ได้นำกองยาวไปแห่ขึ้นมาท่ามกลางความสนุกสนานยินดีทันทีที่เรือไปถึงวัดปรากฏการลึกลับที่ท้าทายสายตาคนนับร้อยก็เกิดขึ้นจุดทูปเบิกทางแล้วขบวนแห่เข้ามาถึงวัดปั๊บของวันที่27ปรากฏว่ามีพายุลูกใหญ่เข้ามาในวัดเลยมาซัดเข้าที่ต้นโพใหญ่ในวัดเสียงดังกึกก้องเหมือนคนปรบมือเหมือนคนดีใจว่าได้ขึ้นมามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ขนลุกพอสมควรก็พายุที่เข้าก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีเรือโบราณ200ปีแทบจะกลายเป็นเรือวิญญาณทันทีที่มาถึงวัดเพราะนอกจากพายุใหญ่ปริศนาชาวบ้านที่มาดูเรือมากราบไหว้ต่างได้พบเห็นประสบการณ์อาถรรพ์มากมายที่สำคัญทุกคนต่างเชื่อว่าเรือลำนี้ไม่ได้มีเพียงแม่ย่านางเรือที่คอยปกปักรักษาดูแลแต่เป็นเรือโบราณที่บรรทุกวิญญาณมากมายเต็มลำเรือWe'll be right back.
แล้วก็มีวันหนึ่งมีคนจีนแบบอายุมากเหมือนกันเหมือนร่างทรงเขาก็บอกว่ามาไหว้มาจากทางมุกดาหารนู่นมาผัวเมียเขาก็มาพูดภาษาจีนขึ้นมาก็เข้ามาประสานให้ฟังบอกว่าไม่นี่ไม่ใช่ฝีมือคนไทยหรอกฝีมือทางจีนทางนี่นู่นแหละเขาพูดเหมือนผีเข้าเลยเขาก็บอกว่าเจ้าของชื่อกงมีหลายครอบครัวมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาที่เจอเทียนทองเจ้าแม่ยานางก็มีอากงอาม่าแล้วก็มีเจ้าแม่รัศมีแขก็มีก็มีคนไปถ่ายภาพตอนเย็นๆเนี่ยไปเจอวิมานกุมารนอนอยู่ในเรือพระคู่เพิ่นก็ได้รูปเบิ่งเพิ่นก็เห็นเด็กน้อยผมจุกพระคู่ก็เลยถามว่าเป็นหยังบ่ตัดผมว่าซั่นผมไปธรรมชาติผมอยู่ในน้ํามาหลายปีแล้วว่าซั่นที่ให้เห็นเป็นบางคนนะบางคนมันก็บ่เห็นก็เห็นเจ้าของเรือเพิ่นแล้วก็มีกุมารหลายเพิ่นเป็นพวกคนจีนเอากงอามาเขาเจ้าก็เห็นเป็นสีผมเหงาดิเฮ็ดให้เห็นหน้ามันเหงาเป็นผู้ใส่เป็นคนนี่เฮ็ดให้เห็นอยู่เลยไม่เพียงคนที่เดินทางมาดูจะได้พบได้เห็นในสิ่งที่เชื่อว่าอยู่เหนือธรรมชาติแล้วบางคนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่ามีเรือโบราณอยู่ที่นี่ต่างก็ต้องเดินทางมาที่วัดเชียงเพ่งแห่งนี้เพราะวิญญาณในลำเรือไปตามมาช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ